จ้าผีเสื้อพระจันทร์แสนสวยที่น่าสงสารตัวนั้นบินลุกลี้ลุกลนเพื่อหาทางออกแต่มันก็ไปไหนไม่พ้นเพราะหน้าต่างประตูถูกงับปิดกั้นไว้จนหมดมันคงจะเหนื่อยและตกใจสุดขีดที่ถูกคนไล่จับปีกกว้างแสนสวยของมันฉีกออกหน่อยหนึ่งแล้วมันผูไปเกาะเสานิ่งตัวสั่นเทาอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ออกบินวนไปตรงโน้นตรงนี้เพื่อหาทางออกอยู่รอบแล้วรอบเล่ากระเกศสงสารมันขึ้นมาอย่างจับใจเธอคิดว่ามันคงจะหวาดกลัวเหลือเกินปีกสวยๆของมันก็ฉีกด้วยแล้วอีกหน่อยหากฉีกกว้างกว่านี้มันก็คงจะบินไม่ได้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันคงจะต้องตายไปอย่างทุกข์ทรมานในที่สุดพ่อจะจับมันไปขายจริงๆเหรอจ๊ะเด็กหญิงถามพ่อด้วยเสียงสั่นๆร่องรอยแห่งความตื่นเต้นยินดีเมื่อครู่นี้หายไปอย่างสิ้นเชิงก็จริงน่ะสิลูก500บาทไม่น้อยเลยนะของฟรีๆอย่างเนี้ยเราจะไปหาที่ไหนได้อีกล่ะเราได้เงินฟรีแต่เจ้าผีเสื้อตัวนี้ต้องตายมันไม่ยุติธรรมเลยหนูสงสารมันแล้วจ้าไม่อยากจับมันไปขายแล้วล่ะกระเกศบอกพ่ออย่างเสียใจเพราะสงสารผีเสื้อพระจันทร์แม่ได้แต่ยืนมองดูเงียบๆเจ้าผีเสื้อพระจันทร์ตัวนั้นโผล่ลงมาเกาะพักเหนื่อยอีกแล้วโถดูสิตัวสันเทาหน้าเวทนาเหลือเกินมันอุตส่าห์บินมาให้ดูถึงในบ้านเรายังไปไล่จับไล่ตีมันอีกเห็นมันเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษสงก็แกล้งได้แกล้งเอาอยากจับมันไปขายแลกเงินไม่น่าใจร้ายกันถึงเพียงนี้เลยฉันไม่อยากได้เงิน500บาทนั้นแล้วแม่พูดขึ้นอย่างสำนึกผิดอ้าวเป็นอะไรไปอีกคนแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นกระโดดไล่คว้าจนตัวลอยคราวนี้ทำไมมาเปลี่ยนใจเอาง่ายๆพ่อถามยิ้มยิ้มฉันสงสารมันค่ะมันสวยเกินไปสวยจนฉันเสียดายอยากจะปล่อยมันไว้ให้มีชีวิตเป็นอิสระอยู่ในป่านี้มากกว่าแม่บอกครูของหนูเคยบอกว่าสัตว์ก็มีหัวใจจ้ะมันมีหัวใจที่กลัวตายเหมือนคนเราเหมือนกันคุณครูสอนไม่ให้เด็กๆรังแกสัตว์แต่พ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่พ่อไม่ใช่เด็กๆแล้วพ่อหัวเราะอย่างขันขันที่จู่ๆได้ยินกระเกศพูดเหมือนจะสั่งสอนไม่เอาละฉันไม่ยอมให้คุณจับมันไปขายหรอกปล่อยมันไปดีกว่านะมันสวยเหลือเกินนั่นคุณเห็นไหมมันบินชนหน้าต่างอีกแล้วแม่ถลันไปเปิดหน้าต่างอีกบานลมเย็นพัดพลูเข้ามาวูบๆทุกคนเห็นผีเสื้อพระจันทร์ตัวนั้นเสียหลักทลาลอยไปตามลมแรงแต่แล้วครู่ต่อมามันก็ตั้งหลักได้มันพยายามบินไปที่หน้าต่างซึ่งเปิดอ้าอยู่มันกำลังจะหนีไปแล้วนะมันจะหนีไปแล้วพ่อบอกเสียงดังปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันมันเกิดในป่าก็ควรจะมีชีวิตอยู่ในป่าอย่างอิสระถ้าคุณจับมันไปขายฉันคงจะเสียใจไปนานทีเดียวเพราะผีเสื้อพระจันทร์สวยอย่างนี้คุณค่าของมันมีมากมายเกินกว่าเงิน500บาทมากนักทุกคนถลันไปเพ่งมองที่หน้าต่างเห็นผีเสื้อพระจันทร์ตัวนั้นกางปีกกว้างโผบินออกไปอย่างสุดแสนจะดีใจมันเป็นอิสระแล้วมันไปแล้วแสงจันทราสีเงินยวงสาดส่องกระทบปีกสวยของมันเกิดเป็นประกายแวววาวเลื่อมระยับตาไกลออกไปไกลออกไปจนกระทั่งลับไปมองไม่เห็นมันอีกมันจะมาบ้านเราอีกหรือเปล่าจ๊ะกระเกศถามแม่ของเธอคงไม่มาอีกแล้วล่ะลูกเพราะพวกเรารังแกมันเกือบตายงั้นก็ขอให้มันจงบินไปไกลที่สุดโลกเลยคนอื่นๆจะได้ไม่เห็นแล้วก็รังแกมันได้อีกอย่าห่วงพ่อคิดว่ามันคงจะบินไปไกลลิบเชียวล่ะเพราะพ่อเห็นมันบินตรงไปทางดวงจันทร์บนกลางท้องฟ้านั่นแล้วพ่อสงสารมันหรือเปล่าจ๊ะกระเกศถามขึ้นสงสารสิทำไมสงสารพ่อจะปล่อยมันไปเหรอพ่อบอกแล้วก็หันไปมองทางหน้าต่างที่ผีเสื้อแสนสวยตัวนั้นบินออกไป
ตะเกียงเจ้าพายุดับแสงลงแล้วแต่ภายในบ้านยังไม่มืดสนิทเสียเลยทีเดียวเพราะแสงจันทร์ยังคงส่องลอดเข้ามาเป็นลำสว่างพราวโพลนเสียงไก่ป่าในดงขันเจ้ยแจ้ววังเวงสามทุ่มกว่าแล้วภาพของผีเสื้อพระจันทร์แสนงามตัวนั้นยังคงประทับอยู่ในดวงใจของทุกๆคนทันใดนั้นก็มีเสียงร้องดังกรี๊ดกรี๊ดแทรกขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวจังแม่พงกหัวขึ้นอย่างตกใจเสียงงูมันร้องเสียงงูพ่อบอกครึ้มๆงูอะไรจ๊ะพ่องูอะไรกระเกดถามคงเป็นงูใหญ่เสียงถึงได้ดังอย่างนั้นแต่ฉันเคยได้ยินพวกจัดรายการวิทยุเขาบอกว่างูมันร้องไม่ได้นี่แม่ถามขึ้นอีกพวกนักวิชาการเขาก็เชื่ออย่างนั้นแต่คนที่อยู่ในป่าในดงเขาไม่เชื่อกันหรอกเพราะเขาอยู่ในป่าได้พบได้เห็นสิ่งแปลกๆมากกว่าพวกนักวิชาการซึ่งอยู่แต่ในห้องทดลองห้องทำงานเสียงดังกรีดกรีดแสบแก้วหูนั้นดังแว่วมาราวกับเสียงปี่ครู่ต่อมาเสียงหมาซึ่งเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านสองสามตัวก็เห่ากันโชกขึ้นทางหลังบ้านซึ่งเป็นดงหญ้าคารกมันเห่าอะไรกันนะหรือว่าจะมีคนเข้ามาแถวแถวนี้แม่กระซิบพ่อไม่ตอบแต่แค่ค่อยลอดออกจากมุ้งไปคว้าปืนยาวที่พิงไว้ทางหัวนอนออกมาถือก้มๆเงยเงยไปแอบมองทางช่องหน้าต่างแม่กดตัวกระเกดให้นอนราบอยู่กับที่ไม่ให้พงกหัวขึ้นมาพ่อจ้องไปทางหน้าต่างที่มีแสงจันทร์ส่องลอดเข้ามาอยู่ครู่หนึ่งแล้วพ่อก็ร้องบอกทุกๆคนด้วยเสียงเบาๆแต่ตื่นเต้นสุดขีดว่าเร็วลุกขึ้นมาดูอะไรกันนี่เร็วกระเกดลุกพรวดขึ้นทันทีไม่ได้ยินเสียงพ่อเรียกหมาสามตัวยังคงตะเบงเสียงเห่าอยู่ต่อไปอย่างดุร้ายทุกคนจ้องไปทางดงหญ้าคาต่ำที่เห็นสลัวอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์หมาสามตัวกระโจนไปทางโน้นทางนี้เหมือนกำลังจะล้อมกัดอะไรอยู่สักอย่างเห็นไหมเห็นไหมนั่นมันอะไรกันพ่อบอกเสียงตื่นพลางชี้มือไปทางดงหญ้าเอ๊ะอะไรนะแม่ร้องอย่างตกใจเช่นกันกระเกดขนลุกวูบวาบเพราะภาพที่เธอเห็นอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์นั้นมันทำให้เธอหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเงาดำๆคล้ายต้นไม้ที่ชูคอขึ้นมาท่ามกลางดงหญ้านั้นโยกเยกไปมาสายหัวไปทางหมาตัวนั้นทีตัวนี้ทีแล้วฉกวูบวูบหมาสามตัวกระโดดหลบถอยห่างพลางรายล้อมไว้ไม่ให้เจ้าของร่างยืดยาวตัวนั้นหนีไปได้งูใหญ่พ่อจ๋างูใหญ่กระเกดครางอย่างตื่นกลัวงูตัวนั้นใหญ่จริงๆมันชูคอขึ้นสูงเด่นสายฉกไปมาอย่างดุร้ายแสงจันทร์ในคืนเพ็ญกระทบเกล็ดที่หัวและต้นคอสีดำๆเห็นเป็นประกายเลื่อมเป็นมันวับวับจงอางงูจงอางพ่อบอกมันต้องฉกหมาของเราตายแน่แม่ร้องอย่างเป็นห่วงมันคงจะลงมาจากดงโน้นเพราะแถวนั้นมีป่าไผ่ขึ้นอยู่มากพ่อขยับปืนยาวในมือจ้องไปทางภาพที่ได้เห็นระวังจะถูกหมาของเรานะคุณแม่รีบเอามือไปจับต้นแขนของพ่อไว้อย่างเป็นห่วงพระจันทร์ดวงงามค่อยๆลอยเข้าแฝงกลีบเมฆความมืดมนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณบ้านไร่ทำให้ภาพของงูใหญ่ที่กำลังสายหัวไล่ฉกหมาค่อยๆเลือนหายไปมันยังอยู่หรือเปล่าระวังมันจะพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างบ้านเรานะคะแม่บอกอย่างตื่นกลัวความมืดมนปกคลุมไปทั่วแล้วเสียงหมายังคงเห่าครมอยู่อย่างดุร้ายทันใดนั้นก็มีเสียงร้องดังเอ็งยังเจ็บปวดตกใจสุดขีดลั่นขึ้นโหยหวนเสียงเห่ากันโชคเงียบกริบลงทันทีมีแต่เสียงตะกุยตะกายหนีดังควากควากพระจันทร์โผล่ออกมาจากกลีบเมฆอีกครั้งหนึ่งแล้วแสงสว่างนวลใหญ่สาดส่องทุกคนเพ่งมองไปเห็นเงาดำๆที่ชูโยกอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์นั้นค่อยๆลดหัวลงแสงจันทร์ส่องกระทบดวงตาสีทับทิมเล็กๆที่ส่วนหัวเป็นประกายน่าสะพรึงกลัวอย่า
อย่ายิงมันอย่าแม่ร้องห้ามเมื่อเห็นพ่อประทับปืนขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงหมาตัวนั้นเงียบไปแล้วและทุกคนก็เห็นร่างสีดำๆยืดยาวเลื้อยปลาดปลาดผ่านดงหญ้าคาเอ็นลู่ไปอย่างรวดเร็วมันมุ่งไปทางป่าและภูเขาแม่ทะลันเข้าไปในมุ้งหยิบไฟฉายขนาดใหญ่3ท่อนออกมาส่องตามเห็นงูใหญ่ตัวนั้นเหลือยลับหายในดงหญ้าและป่ามืดเสียงหมาที่เหลือ2ตัวส่งเสียงร้องครางงึดๆงัดงัดอย่างหวาดกลัวอยู่ใต้ถุนพ่อเอาไฟฉายส่องกราดไปรอบๆเห็นร่างสีเทาๆของหมาตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในดงหญ้าคามันตายแล้วตายไปหลังจากที่ถูกกัดเพียงไม่ถึง5นาทีโอ้ยคืนนี้บ้านเราเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วแม่เดินเซๆไปซุดนั่งกุมหัวอยู่กลางบ้านตอนค่ำผีเสื้อพระจันทร์ก็บินเข้ามาตกดึกงูจงอางใหญ่ก็เข้ามากัดหมาในบ้านจนตายไปอีกตัวน่ากลัวเหลือเกินมันไม่ได้ตั้งใจเข้ามาในบ้านของเราหรอกมันคงจะหลงเข้ามาอย่างบังเอิญแล้วหมาของเราก็ไปห้อมล้อมเห่ามันก่อนงูมันเร็วกว่าหมาของเราก็เลยต้องตายทำไมพ่อไม่ยิงมันจ๊ะกระเกตถามเสียงสั่นๆพ่อกลัวจะพลาดไปถูกหมาแล้วก็กลัวว่าหากยิงถูกมันเพียงแค่บาดเจ็บมันก็จะพยาบาทแล้วก็ดุร้ายมากยิ่งขึ้นคนในเขตบ้านไร่ของเราก็จะเป็นอันตรายเพราะมันน่ากลัวจริงๆงูใหญ่ๆอย่างนี้ยังหลงเหลืออยู่อีกแม่พูดด้วยเสียงตื่นเต้นเพราะยังไม่หายจากความหวาดกลัวนึกว่าฝันร้ายก็แล้วกันไปไหว้พระกันไปกระเกตด้วยจะได้หายกลัวกันสักทีพ่อแนะนำขึ้นแม่และกระเกตคลานเข้าไปจุดธูปเทียนไหว้พระอย่างว่าง่ายพอจุดธูปจุดเทียนเสร็จกลิ่นธูปควันเทียนก็ลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณบ้านพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเสียงสวดมนต์ของทุกๆคนดังขึ้นพร้อมกันจากนั้นทุกคนก็ก้มลงกราบสามหนแล้วก็พากันเข้ามุ้งนอนอีกครั้งแม่พลิกไปพลิกมากระเกตเองก็นอนลืมตาโพลงภาพของผีเสื้อพระจันทร์แสนสวยตัวนั้นบินย้อนเข้ามาทางหน้าต่างอีกฉับพลันผีเสื้อพระจันทร์ก็เลือนหายไปกลายเป็นภาพของงูจงอางตัวใหญ่ทรายหัวเข้ามาแทนที่มันเป็นภาพหลอนอันเกิดจากความนึกคิดกระเกตพยายามจะลืมมันเสียนึกภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธทำใจให้สงบจนกระทั่งหลับไปในที่สุดวันต่อมาพรานตุ้มมาบ้านของกระเกตแกบอกว่าได้ยินข่าวเรื่องงูจงอางใหญ่พ่อบอกว่าที่แกได้ยินมานั้นเป็นความจริงแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แกฟังอย่างละเอียดพรานตุ้มแก่แล้วผมบนหัวขาวเหมือนสีดอกเหล่าแต่ยังคงแข็งแรงกระชับกระเฉงราวกับคนหนุ่มข้ามาก็เพราะได้ยินเขาพูดกันเมื่อ 2-3 วันก่อนคนทั้งบ้านหุบกระเพาะไปหาหน่อไม้ก็เจอกับงูใหญ่เขาอย่างบังเอิญต่างคนต่างตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าคนหนึ่งไม่รู้ว่าวิ่งยังไงหกล้มถูกไม้แทงขาเป็นแผลรูเบอร์เรอต้องหามส่งอนามัยกันชุลมุนพวกนั้นก็เล่ากันว่างูที่พวกมันเห็นนั้นก็เป็นจงอางใหญ่เหมือนกันตัวมันยาวมากนะลุงฉันจ้องดูตั้งนานตัวก็ใหญ่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแม่บอกพรานตุ้มยังตื่นเต้นแต่ไม่มีใครเล่าเรื่องผีเสื้อพระจันทร์ที่ได้เห็นในคืนนั้นเพราะเกรงว่าพรานตุ้มจะตามไปจับมันพรานตุ้มฟังพ่อและแม่เล่าเรื่องงูใหญ่จบลงแล้วก็ควักห่อยาเส้นออกมามวนด้วยใบตองแห้งมวนโตเสร็จแล้วก็เอาปากคาบจุดไฟแช็กลุกพรึบดูดยาแล้วพ่นควันสีขาวออกมาทางจมูกข้ากลัวว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะกัดคนตายนี่ผู้ใหญ่แกก็สั่งให้ข้าดูแลเรื่องนี้อยู่ข้าจึงต้องติดตามสืบข่าวดูร่องรอยของมัน
หากมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆหมู่บ้านก็คงจะเอาไว้ไม่ได้พลานตุ้มเล่าด้วยท่าทางภาคภูมิใจเพราะใครๆก็ยกให้แกเป็นพรานมือฉมังกันทั้งนั้นเดินไปทางไหนคนก็พูดว่าพลานตุ้มมาแล้วเด็กๆวิ่งเข้ามาล้อมเป็นแถวๆเพราะแกมักจะมีนิทานเรื่องราวประหลาดจากในดงในป่ามาเล่าให้ฟังอยู่เสมอเสียงเอะอะของเด็กๆหลายคนดังมาจากหน้าบ้านเจ้าชดเจ้าแปะนั่นเองสายพินและมาลีก็พลอยตามเข้ามาด้วยเสียงเจ้าแปะพูดดังแว่วมาว่าเฮ้ยพรานตุ้มอยู่บ้านกระเกดนี่เองไปเถอะพวกเราพรานตุ้มพรานตุ้มเสียงผู้นั้นตะโกนเรียกบอกกันอะไรวะเรียกอยู่ได้ไอ้พวกนี้แกส่งเสียงตอบรับดังลั่นตามความเคยชินเด็กๆสามสี่คนเดินเข้ามาหาเจ้าชดรายงานขึ้นทันทีว่าพ่อฉันบอกให้พรานตุ้มไปบ้านเย็นนี้เขาจะให้พรานตุ้มพาไปดักยิงหมูป่าทั้งท้ายไร่โน่นแน่ไปยิงมันทำไมล่ะชดกระเกตถามอย่างสงสัยก็พวกมันพาพวกไปคุ้ยกินแล้วก็เหยียบย่ำต้นไม้เล็กๆในไร่ของฉันน่ะสิเออแล้วตอนเย็นข้าจะไปอย่าลืมสั่งให้พ่อของแกเตรียมน้ำขาวไว้ด้วยล่ะถ้าไม่มีน้ำขาวข้าไม่พาไปยิงหมูป่าน่าจะบอกให้พูดแล้วพรานตุ้มก็หัวเราะฮ่าๆยังชอบใจลั่นไปพวกหมูป่านี่ไม่เข็ดกันสักทีนะลุงโดนยิงไปตั้งหลายทีแล้วก็ยังเวียนวนออกมาหาที่ตายกันอีกจนได้พ่อของกระเกียดพูดบ้างมันมีเยอะว่ะป่าแถวนี้เขาสงวนกันหมดแล้วคนไม่ค่อยกล้าเข้าไปลอบยิงมันเลยออกลูกออกหลานพากันลงมาหากินถึงในไร่ของพวกเราแล้วพวกเราไปยิงมันพวกเจ้าหน้าที่เขาไม่จับเหรอจ๊ะสายพินถามขึ้นก็อย่าไปยิงให้เขาเห็นสิวะอีกอย่างนึงเราก็ยิงเฉพาะพวกที่ลงมาทำลายพืชไร่เราไม่ได้บุกไปล่าถึงในป่าสงวนนี่นาพรานตุ้มบอกพูดคุยกันไปหลายเรื่องพวกเจ้าชดเจ้าแปะยังไม่ยอมกลับบ้านพากันนั่งล้อมวงฟังพรานตุ้มคุยอย่างเพลิดเพลินเพราะพรานตุ้มนั้นนอกจากจะล่าสัตว์เก่งแล้วยังมีความสามารถในทางเล่านิทานเก่งอีกด้วยนิทานของแกแต่ละเรื่องที่เล่าพวกเด็กๆฟังแล้วก็ติดอกติดใจพรานตุ้มเล่าเรื่องเสือสมิงในดงลึกให้พวกฉันฟังมั่งสิฉันยังไม่เคยฟังเลยได้ยินแต่พวกเจ้าก๊อกมันเล่าว่าพรานตุ้มเคยเล่าให้มันฟังเจ้าชดร้องขอขึ้นโอ้เสือสมิงน่ะข้าเคยเจอมามากต่อมากแล้วยังไม่เคยเห็นว่าจะมีตัวไหนเก่งเกินกว่าลูกปืนไปสักตัวเดียวตอนที่พวกเองยังไม่เกิดนะป่าแถวเนี้ยเป็นถิ่นของสัตว์นานาชนิดเลยจากที่นี่ไปเป็นภูเขาสูงลูกที่เห็นทะมึนอยู่นั่นละเขาเรียกกันว่าภูสมิงเพราะเสือมันเยอะคนเดินเข้าไปใกล้เสือมันก็ลากเอาไปกินจนไม่มีใครกล้าไปหาของป่าแถวภูสมิงนั่นเลยนานแล้วเหรอจ้าลุงแม่ของกระเกตถามขึ้นบ้างเพราะสนใจเรื่องแปลกๆอย่างนี้เหมือนกันส่วนพ่อเมื่อได้ยินว่าพรานตุ้มคนเก่งจะเล่าเรื่องเสือสมิงก็ขยับเข้ามาร่วมวงด้วยอีกคนแล้วเด็ก5คนผู้ใหญ่2คนก็พากันนั่งนิ่งคอยฟังพรานตุ้มเล่าเรื่องเสือสมิงเสือดุลี้ลับในป่าดงพงไพร